สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูในก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็จะเกี่ยวกับช่วงพูดคุยกับอิงพัฒน์นะครับหลายท่านจะสงสัยว่าทำไมผมต้องออกมาทำคลิปที่เป็นเอพิโซดอย่างนี้ด้วยนะก็ไม่มีอะไรหรอกครับผมแค่รู้สึกว่าเบื่อก็เลยว่าจะทำคอนเทนต์ที่เราสามารถพูดคุยกับคนดูได้มากขึ้นนะครับแบบคอมมูนิเคตกับวิวเวอร์ได้ดีขึ้นเราก็เลยทำการจัดช่วงนี้ขึ้นมานะครับผมก็เพื่อนที่เป็นฝรั่งก็คงจะอีหยังวะมากเลยเพราะว่าผมไม่ได้แปลอันนี้เป็นคลิปแรกนะผมยังไม่ได้ทำการแปลหรืออะไรต้องบอกเลยว่าทำ YouTube มา3ปีค่อนข้างมีเพื่อนต่างชาติเยอะพอสมควรเลยผมก็เลยต้องทำคลิปเป็นอังกฤษบ้างอะไรบ้างนะครับก็นั่นคือเหตุผลอยากจะขอบคุณพวกเขามากเลยที่สนับสนุนแล้วก็ติดตามช่องผมมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับใครที่อยู่กับผมตั้งแต่แรกๆจะรู้ว่าคอนเทนต์คือแบบเป็นเกมซะส่วนใหญ่นะครับเริ่มจากCall of Dutyเลยนะครับตอนแรกก็จะทำเล่นๆนะครับไม่จริงจังทำเพราะว่าความสุขแล้วก็แพชชั่นนิดหน่อยแต่ตอนนี้เมื่อเป็น YouTube Partner นะครับเราต้องตั้งใจขึ้นละโอเคในคลิปต่อไปนะครับผมก็ก่อนจะคลิปต่อไปนะครับผมจะมาทำช่วงตอบคำถามด้วยนะครับผู้ชมที่อยากจะพูดคุยกับผมหรือว่าอยากจะถามอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์ในคอมเมนต์ได้นะครับตอนนี้ครับเส้นทางใน YouTube ของผมก็มาถึง 2,750 Subscriber นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็คอยซัพพอร์ตผมมานะครับทำให้ผมได้อยู่จุดนี้นะครับ Thank you guys for support our channelI have 2 days because of you guys. Thank you so much. พูดแค่นี้แหละโอเคใน EP แรกของในช่วงพูดคุยกับนภัทรนะครับผมจะเล่าประสบการณ์ในการทำ YouTube 3ปีเนี่ยครับว่าผมต้องเจออะไรบ้างต้องผ่านอะไรบ้างแล้วก็มากลับเข้าเรื่องดีกว่าเราจะคุยว่าเราเริ่มต้นยังไงจนมาถึงจุดนี้นะครับตอนนี้ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้รู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวหรือว่าอยากดูเล่นเกมมากกว่าก็สามารถปิดวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมไม่ว่าอะไรนะตามสบายเลยครับคลิปแรกที่ผมลงใน YouTube นะผมจะกลับไปดูซะหน่อยว่าผมลงตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อยากจะดูคลิปแรกที่ลงไปแต่ว่ามันดูตรงไหนวะบิ๊กสล็อตไวน์มุกรู้สึกว่าบางคลิปเก่าๆก็โดนพวกลิขสิทธิ์บ้างนะครับของจริงของปลอมบ้างเนาะก็ไม่รู้โอ้ผมครบรอบ4ปีแล้วเหรอแกว่าผมทำ YouTube มา4ปีแล้วนะครับคลิปแรกผมลงไปเมื่อคลิปแรกที่ผมลง YouTube ก็คือเมื่อวันที่12มกราคมปี2020นะครับซึ่งก็ลงไปเล่นๆแหละเป็นคลิปฉลองปีใหม่ที่ช็อกโกแลตวิวนะครับไม่มีอะไรมากนะตอนนั้นผมยังตัดต่อแทบไม่เป็นเลยคลิปที่2นะครับก็เปิดมาด้วย Call of Duty Mobile นะครับหลังจากนั้นก็เป็นคลิป Call of Duty ประมาณ3คลิปก็ทำเรื่อยๆแบบคือเข้าใจไหม Get Feel ไหมตอนนั้น Call of Duty มันบูมมากแล้วแบบ
เฮ้ยเล่นแล้วแม่งสนุกดีว่ะแต่ว่าอยากจะให้คนอื่นได้เห็นด้วยว่าเออเราเล่นยังไงอะไรเงี้ยเผื่อจะได้เพื่อนมาเล่นเพิ่มเผื่อจะมีคนมาแนะนำแท็กติกในการเล่นให้เราผ่านคอมเมนต์ตอนนั้นเราก็เหอะเลยแบบเฮ้ยแม่งประเทศไทยไม่มียูทูบเบอร์ผุดขึ้นมาเยอะมากตอนนั้นเออเราลองเป็นบ้างไหมเราลองไปทำบ้างไหมเผื่อมันจะสนุกอะไรเงี้ยคือตอนนั้นไม่เรื่องเงินไม่อยู่ในหัวเลยครับมีแต่ความสนุกล้วนๆเลยแล้วก็แบบมันเป็นอะไรที่ชาเลนจ์ตัวเองนะครับมาแล้วคลิปที่3ของ Call of Duty ผมก็โดนลิขสิทธิ์ไปเรียบร้อยนะครับไม่รู้ว่าน่าจะเป็นเพลงตอนอินโทรมั้งอืมโอเคคลิปที่4ของ Call of Duty Mobile นะครับคลิปนี้เลยครับเป็นคลิปชูโรงเป็นคลิปแรกของในช่องเลยที่มีคนดูเกิน1,000คนนะครับตอนนั้นแบบดีด้ามากแฮปปี้มากเลยนะครับก็เลยแบบเฮ้ยนั่งติดใจเว้ยติดลมบนอยากจะทำต่อก็เลยทำไปเรื่อยแต่ว่าตอนแรกๆมันผมบอกเลยว่าบอกตรงเลยว่าผมตัดต่อได้แบบห่วยมากนะครับตอนนั้นยังใช้ไม่สิตอนนั้นยังเรียนตัดต่ออยู่เลยดูจากใน YouTube แล้วก็ลองทำตอนนั้นทำในค่ายมาสเตอร์นะครับก็หลังจากนั้นก็ทำคลิป Call of Duty Mobile มาแล้วก็ลงคลิปสลับกันไปอีกคลิปหนึ่งที่ยอดวิวเกิน1,000นะครับก็คือคลิป Call of Duty แหละครับแต่เป็นคลิปที่ตอนนั้นที่เขาเพิ่งเพิ่มเกาะลอยฟ้าเข้ามานะครับก็ตั้งชื่อไว้ว่าบุกตะลุยเกาะลอยฟ้าแค่นั้นเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มไปเล่นพวก World Warship นะครับแล้วก็ลงคลิปเหมือนกับว่าเป็น Walk หรือว่าแบบคลิปทั่วไปในชีวิตประจำวันอะไรอย่างนี้ก็อันนั้นก็มีไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่นะครับก็เลยแบบเน้นพวกเกมมากกว่าก็เลยลง Call of Duty ลง World Warship ก่อนนะครับแล้วก็มาเล่น World of Tank คลิปนี้จะบอกเลยว่ามันมีคลิปหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะตอนแรกที่เขินกล้องมากแล้วก็รู้สึกอายมากเลยนะครับก็คือคลิปนี้นะครับการทำ YouTube นะครับตอนนั้นผมมองกล้องไปแล้วแบบเอ๊จะพูดอะไรดีว่าแล้วก็แบบมีการติดอ่างติดอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้เป็นการเบรกเขาเรียกว่าอะไรนะทดสอบความกล้านะครับเอางี้ดีกว่าก็ตอนนั้นก็เลยทำให้แบบมีคอนฟิเดนซ์ขึ้นแบบเหมือนเราเบรกวอลอะไรสักอย่างก็คือทำลายกำแพงเอาง่ายๆผมอาจจะใช้ศัพท์ยากนิดนึงนะครับแต่ก็อยากจะถ่ายทอดแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังเนาะมันทำลายกำแพงสักอย่างนึงที่มันกั้นเราระหว่างเรากับคนดูความกล้าที่เราจะแสดงออกกับโซเชียลกับโลกภายนอกกับคนดูอะไรเงี้ยเราก็ทำลายมันออกได้แล้วแต่ก็ยังเก่งๆอยู่นะตอนที่ผมดูกล้องเนี่ยอัดหน้ากล้องเนี่ยยังเก่งอยู่ผมพูดอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ละจะบอกว่าตอนนั้นผมอ้วนกว่านี้เนาะแล้วแบบเวลาจะถ่ายปกคลิปนะครับหน้ามันก็จะกลมๆว่าตลกดีกลับไปดูตัวเองตอนเก่าๆแล้วก็ลองมาทำคลิปแปลเพลงของรัสเซียนะครับทำไมต้องเป็นรัสเซียล่ะคนอะไรคนก็อาจจะไม่เข้าใจผมก็คือผมมีเพื่อนรัสเซียอยู่นะครับที่รู้จักจากเกม World of Tank เนี่ยแหละอยู่ใน Discord เนี่ยแหละรู้สึกว่าตอนนั้นรัสเซียเขามีมีมที่แบบแพร่หลายมากเป็นแบบโกโบมากระดับโกโบเลยนะมีมของรัสเซียเนี่ยแต่ว่าเราจะไม่ได้สติ๊กตรงนั้นมากเท่าไหร่เรารู้สึกว่าเพลง
ของเขามันมีเอกลักษณ์ดีก็เลยแบบเออแล้วเวลาเราเล่นเกมเล่นอะไรเนี้ยชอบใช้แบบรถถังกับเรือรบของรัสเซียอยู่แล้วก็เลยแบบเออถ้าเราลองเอ้เราก็ตอนนั้นเราเหินรัสเซียมากเลยเป็นจะบอกว่าตอนนั้นรัสเซียทําเพลงได้ดีมากเลยนะครับก็เลยแบบลองมาแปลดูลองมาคุยกับเพื่อนรัสเซียดูว่าเออถ้าแปลอย่างนี้มันถูกหรือเปล่าก็เลยกลายเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มีร่วมกับเพื่อนรัสเซียของผมนะครับผมคงไม่เอ่ยชื่อหรอกเพราะว่าตอนนี้เขาช่วงนี้ก็รู้อยู่เนาะว่ามีสงครามรัสเซียยูเครนนะเพราะว่าเราจะไม่เปิดเผยรายชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าพ่อเพื่อนผมเขาก็ไปลบด้วยคือโอเคเรื่องนี้เราอาจจะมาพูดใน EP หลังๆก็ได้สองสามขึ้นไปเราอาจจะกลับมาพูดเรื่องนี้โอเคต่อนะครับผมก็กลับมาทำคลิป Call Duty วนไปวนมาวนมาวนไปนะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เห็นแบบเฮ้ยช่องอื่นอ่ะแม่งมีอินโทรเว้ยเราก็อยากได้อินโทรนะเราก็เลยลองทำดูไม่ใช่อันนี้มันคลิป Q&A ก็เป็นอินโทรสั้นๆของ Call of Duty นะครับรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กเพราะว่าลองกลับมาคิดดูแล้วเอ๊คนดูเขาเปิดคลิปมาเจออินโทรช่องนู้นช่องนั้นก็มีอินโทรก็คงอาจจะต้องสคิปหรืออาจจะต้องรอบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะครับก็แล้วแต่คนไปผมก็เลยตัดอินโทรออกเลยก็คือเปิดคลิปมาก็เข้าช่วงไฮไลท์หรือว่าช่วงที่ผมกำลังคุยเกี่ยวกับท็อปิกนั้นๆหัวข้อนั้นๆในคลิปไปเลยนะครับก็จบไป Call of Duty Call of Duty Call of Duty แล้วก็มี Q&A ที่แบบหน้าผมครับจำไว้ให้ดู ถ้าเป็นคลิปนี้นะครับคือหน้าผมแบบโคตรบวมอะบอกเลยตอนนั้นตอนนั้นยังไม่มีห้องนี้เนาะห้องที่แบบทำจริงๆจังๆเล่นเกมหรือว่าทำงานในห้องเนี้ยไม่มีตอนนั้นยังถ่ายอยู่ห้องเก่าข้างหลังอยู่เลยแบ็กกราวด์ก็อาจจะดูไม่แบบโปรเฟชชั่นอลหรืออะไรเลยทั้งนั้นเลยนะครับโอเคอันนี้ก็ยังอยู่ใน4ปีที่แล้วอยู่นะเนี่ยอ๋อคลิป Q&A นี้คือ3ปีที่แล้วหลังจากนั้นก็มีแปลเพลงสลับไปนะครับแล้วก็ทำ Call of Duty แล้วก็แบบถ่ายพวก Walk พวกเกี่ยวกับชีวิตประจำวันด้วยนะครับมีช่วงหนึ่งตอนที่เราทำ Crime Master มาจำได้ไหมครับตอนที่ผมบอกตอนแรกว่าทำไม่ห่วยมากเลยผมอะหลังจากนั้นอะก็เลยต้องพยายามทำทุกวันอะค่อยมาฝึกลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆจนแบบเออเราเห็นคนสอนกันเยอะใช่ไหมไอเราก็เหอะบ้างเราอยากสอนบ้างว่ะแต่ว่าไม่ได้สอนแบบขั้นแบบโปรเฟชชั่นอลนะครับสอนแบบที่เรารู้อะคืออารมณ์คือแบบช่วงนั้นยังจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าจะทำคอนเทนต์แบบไหนนะครับก็เลยเออทำให้มันหลากหลายไปเลยอย่างน้อยอย่างน้อยเรากลับมาดูเออเราเคยทำคอนเทนต์แบบนี้ไปแล้วแบบนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยลองสอนเล่นๆนะในการใช้ Crime Master เกี่ยวกับคลิปทำฉากเขียวนะครับตัดต่อฉากเขียวซึ่งก็ใช้แค่อุปกรณ์โครมาคีย์แล้วก็สกิลในการอัดจัดแล้วก็ปรับแต่งรูปที่เราวิดีโอที่เราครอปหรือว่าวิดีโอที่เราตัดฉากเขียวออกนะครับก็มีดีเทลมีข้อมีมากมายนะครับหลังจากนั้นก็ลองคลิปเที่ยวบ้างปั่นจักรยานชมสวนชมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำไปเรื่อยๆก็โอเคนะ4ปี3ปีมาแล้วก็มีคนดู600ก็โอเคนะสำหรับผมหลังจากนั้นก็เริ่มไปเรื่อยละคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายก่อนจะล็อกดาวน์โควิดก็เป็นคลิปไอคอนสยามแค่นั้นเลย
หลังจากนั้นอ่ะเมื่อมีโควิดนะครับเราก็ได้อยู่กับเกมได้อยู่กับ YouTube มากขึ้นนะครับเพราะก่อนนั้นเนี้ยมันยังไม่มีโควิดเรายังได้ออกไปข้างนอกทำกิจกรรมแล้วผมต้องไปตีเทนนิสด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลากลับมาทำแต่เมื่อโควิดมาเนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบเปลี่ยนไปหมดเลยผมต้องแบบนั่งผมต้องอยู่ในบ้านติดอยู่ในบ้านเนี่ยประมาณก่อนนี้เขาจะปลดล็อกดาวน์นี่เท่าไหร่วะน่าจะผมจำไม่ได้แล้วอะแต่ช่วงนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนก็คือทำให้ผมได้อยู่กับ YouTube มากขึ้นคุยกับเพื่อนออนไลน์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้มีการแชร์คอนเทนต์หรือว่ามีการเข้ามาดูมากขึ้นนะครับแหมผมอยากจะขอบคุณเพื่อนออนไลน์จริงๆเลยแต่ว่าเราต้องแปลเป็น EP หน้านะครับ EP หน้าเราต้องทำเป็นอังกฤษละก็จะไปขอบคุณเขาสักหน่อยตอนนั้นนะครับมีอย่างหนึ่งที่ลืมบอกไปตอนนั้นยังไม่มี YouTube Short เราก็เลยต้องทำคอนเทนต์ YouTube เป็นแบบวิดีโอยาวๆไปตลอดซึ่งตอนนั้นคิดสภาพดูมันน่าจะมันต้องทำคอนเทนต์ให้แบบไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็ทำเป็นสั้นๆแหละประมาณ1 นาที2 นาทีนะครับเพื่อไม่ให้เบื่อถ้ามันไม่ใช่คลิปรีวิวเกมหรือว่ารีวิวเนี่ยรีวิวไอเทมในเกมนะผมจะไม่ได้ทำเป็นคลิปยาวถ้าเป็นมีมอย่างเงี้ยผมทำสั้นๆพอมาถึงจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือคลิปที่ตอนนั้นมีมของรัสเซียกำลังเป็นไวรัลนะครับผมก็เลยทำคลิป Call of Duty แบบนี้เลยนะครับทำเล่นๆแหละตามเทรนตามอะไรกลายเป็นว่าคลิปนี้ชูโรงมันมีจุดเปลี่ยนของจุดแล้วนะครับก็คือคลิป Call of Duty ที่มันมีคนดูเกิน1,000 คนนะนั่นแหละผมแฮปปี้มากแล้วแต่คลิปเนี้ยมีคนดู5,000นะครับตอนนั้นเนี่ยผมแบบโหรู้สึกดีใจมากดีใจมากเลยตอนนั้นก็เลยเริ่มคิดแล้วว่ะเราเอ้ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นเหมือนแบบเขาให้รางวัลเรามาแล้วแบบว่าเราคนได้รับมันแล้วรางวัลในความพยายามของเราที่เราทำคลิปมาตั้งนานแล้วก็แบบพยายามตัดต่อพยายามทำคลิปลงคลิปให้ดีที่สุดสำหรับยูทูบเบอร์คนเล็กๆตัวเล็กๆอย่างผมช่องเล็กๆอย่างผมได้5,000 วิวตอนนั้นรู้สึกดีใจมากคือไม่มีอะไรแบบดีใจมากกว่านี้แล้วไม่มีอะไรที่แบบมีความสุขมากกว่านี้แล้วตอนนั้นก็เลยทำเรื่อยๆนะครับอันนี้ยังอยู่ปีที่3อยู่เลยนะครับปีที่3แล้วก็มีคลิปที่โดนลิขสิทธิ์ไปมากมายเลยนะครับคอปปี้ไรท์แบบเยอะมากคือตอนนั้นก็ยังไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับตอนนั้นเรายังไม่ได้เข้า YouTube Partner เลยด้วยซ้ำมีคลิป Minecraft ด้วยแล้วก็มีคลิปปีใหม่เข้าสู่ปีที่3เข้าสู่ช่วงนี้เป็นเมื่อ3 ปีที่แล้วจะเป็นปี2021นะครับในวันที่10 มกราปี2021ก็เป็นคลิปแรกที่ผมมาลงเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าเชิงลึกของโซลาร์เซลล์นะครับก็เป็นคลิปธ
ทำขึ้นมาแบบรีวิวสายไฟต่อสายไฟโซลาร์เซลล์อะไรประมาณนี้นะครับเป็นพวกไฟส่องสว่างคลิปนั้นก็มีคนดูพอสมควรเลยนะครับตอนนั้นก็เริ่มจับแนวการทำคอนเทนต์เราได้แล้วกลายเป็นว่าเราชอบที่จะทำหลากหลายนะครับไม่จำกัดว่าต้องเป็นแค่เกมแค่มีมเพลงอะไรประมาณนี้คืออารมณ์ตอนนั้นคือแบบเราอยากทำอะไรก็ทำอ่ะแต่ว่าเป็นสิ่งที่คนดูแล้วน่าจะไม่เบื่อผมคิดอย่างนั้นเอาผมจะไม่ฟิกว่าทำเป็นเกมอย่างเดียวทำเป็นนู่นนี่นั่นอย่างเดียวเพราะว่าเราไม่ได้หวังว่าแบบให้คนมาติดตามเราเพราะว่าดูเพราะว่าเกมเพราะว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่เคยบังคับใครให้มาติดตามหรือเปล่าวะอาจจะมีแบบมาป้ายยาเพื่อนนิดหน่อยว่าแบบช่วยตามช่องเราหน่อยอะไรเงี้ยก็เป็นสีสันนะตอนนั้นเขาก็ตามจริงด้วยวะคือเหมือนแบบว่าถ้าใครจะตามเราก็ตามแต่ว่าเราอ่ะจะทำคอนเทนต์อาจจะหลากหลายนิดนึงแล้วบางคนที่ติดตามมาเพราะว่าเกมเขาอาจจะงงนิดนึงแต่ก็นั่นแหละเป็นฟีลลิ่งที่ผมกังวลอยู่นะตอนนั้นแต่ก็ผ่านมาได้นะเพราะว่าเสียงตอบรับมันก็ไม่ได้แย่หรืออะไรอย่างนี้ก็เพื่อนอาจจะมีทักมาบ้างว่าเฮ้ยมึงเปลี่ยนแนวคอนเทนต์แล้วเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่นะครับผมจะเป็นคนที่แบบทำหลากหลายเนาะไม่จำเป็นต้องฟิกอย่างใดอย่างหนึ่งยังอยู่เมื่อ3 ปีที่แล้วอ่ะผมขออนุญาตกอไปนะครับในช่วงเวลานี้นะครับจะไม่ค่อยมีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงมากสักเท่าไหร่มาแล้วคลิปที่เริ่มมีคนกลับมาดูเยอะนะครับก็เป็นคลิปเกม Modern Warship นะครับ Modern Warship เป็นเกมที่เขาปล่อยมาเมื่อ2021ตอนนั้นยังเป็นเบต้าอยู่นะครับแล้วผมไปหาลิงก์โหลดมาก็ลองเล่นดูเฮ้ยมันเป็นเกมโมบายที่เดี๋ยวก่อนนะผมว่าใครหลายๆคนนะที่ติดตามช่องนี้อยู่เอ้ยติดตามช่องผมอยู่นั่นแหละหรือว่าเข้ามาดูคลิปนี้ก็เป็นผู้เล่น Modern Warship ผมเชื่อเลยต้องมีบ้างเพราะว่าคลิปชูโรงก็คือ Modern Warship ด้วยเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปเล่าเรื่องกันต่อก็ตอนนั้นผมก็เล่นเรือรัสเซียแล้วผมก็ไปรีวิวโชว์เกมเพลย์ว่ามันเป็นไงประมาณนั้นอ่ะขออนุญาตพักรายการก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมากับช่วงที่2ของ EP 1นะครับ